สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวอล์กที่3คลิปนี้ชิงจะพาเพื่อนๆไปไหว้พระที่ฮ่องกงอีก3วัดนะคะวอล์กที่2ชิงพาเพื่อนๆไปไหว้พระที่มาเก๊า6วัดเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ดูกดที่ลิงก์ที่ชิงแปะไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทริปนี้ชิงตั้งใจมาไหว้พระ9วัดนะคะคือที่มาเก๊า6วัดและที่ฮ่องกง3วัดค่ะนอกจากจะพาเพื่อนๆไปไหว้พระ3วัดดังแล้วชิงยังมีร้านอาหารเช้าใหม่มาแนะนำด้วยนะคะและมื้อเที่ยงจะพาไปทานร้านอาหารที่ได้มิชลิน1ดาวด้วยค่ะก่อนจะไปรับชมเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปถัดๆไปเกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยวเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะไปค่ะเริ่มต้นวันกันเลยนะคะเชงจะไปทานร้านอาหารเช้านะคะชื่อน็อกค่ะหรือ NOC ย่อมาจาก Not Only Coffee เป็นร้านกาแฟและอาหารเช้าสไตล์ Minimalist เมื่อไปถึงพนักงานก็จะให้ QR Code เรามานะคะเราก็ใช้โทรศัพท์สแกนแล้วก็เข้าไปเลือกเมนูอาหารหรือเครื่องดื่มที่เราชอบได้เลยค่ะไปกันหลายคนสามารถใช้มือถือของแต่ละคนสแกน QR code แล้วเข้าไปเลือกเมนูของแต่ละคนได้เลยค่ะร้านนี้เขาให้ความสำคัญกับคุณภาพของกาแฟและอาหารมากนะคะบรรยากาศในร้านก็อย่างที่เห็นนะคะจะเป็นสไตล์มินิมอลแต่งโทนร้านเป็นสีขาวดูสะอาดตาและทันสมัยได้เวลาอาหารมาเสิร์ฟแล้วค่ะหน้าตาอาหารเหมือนในรูปเลยค่ะรสชาติอาหารไม่ได้ปรุงจัดนะคะได้รสชาติแบบธรรมชาติทานแล้วรู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะได้ทานอาหารที่มีคุณค่าทางสารอาหารและมีประโยชน์ทุกเมนูที่เราสั่งอร่อยทุกจานเลยค่ะทานแล้วรู้เลยค่ะว่าเขาคัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีถ้าเพื่อนๆได้มาเที่ยวฮ่องกงแนะนำให้มาลองทานนะคะเขามี10สาขาแล้วค่ะเสียดายที่เราทานอาหารเช้าเยอะไปหน่อยเลยไม่มีท้องใส่ขนมเลยค่ะรอบหน้ามาจะต้องมาลองขนมให้ได้เลยค่ะหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเราก็เรียกแท็กซี่ไปวัดแรกเลยนะคะคือวัดแชกงหมิวค่ะหรือที่เรียกกันว่าวัดกังหันค่ะวัดนี้คนไทยรู้จักกันดีค่ะนิยมมาขอพรเรื่องโชคลาภเมื่อมาถึงแล้วเพื่อนๆสามารถเลือกชุดธูปไหว้ได้ตามความต้องการเลยนะคะมีหลายราคามากเลยค่ะเขียนชื่อและสิ่งที่ตัวเองปรารถนาจะขอจากเทพเจ้าแชกงหมิวลงไปในกระดาษชุดธูปที่เราได้มานะคะแล้วนําธูปไปให้เจ้าหน้าที่จุดให้ค่ะในชุดธูปจะมีขนาดไม่เท่ากันนะคะธูปที่มีขนาดใหญ่3ดอกใช้ไหว้ฟ้าดินค่ะได้ธูปใหญ่มาแล้วก็ไหว้ฟ้าดินก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นก็เอาธูปดอกเล็กนะคะที่เราได้มาเป็นกรรมไหว้ตามจุดที่เจ้าหน้าที่บอกได้เลยค่ะไหว้จากด้านนอกเข้าไปข้างในนะคะจุดสุดท้ายคือไปไหว้ขอพรตรงหน้าเทพเจ้าแชกงหมิวค่ะเมื่อไหว้ครบทุกจุดแล้วก็เอากระดาษที่อยู่ในชุดไหว้ใส่ในตะกร้าที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะถ้าซื้อชุดไหว้ที่รวมน้ำมันก็นำมาเติมตะเกียงที่อยู่ข้างๆเทพเจ้าแชกงได้เลยนะคะข้างๆเทพเจ้าแชกงหมิวมีกังหันสีใบพัดซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาขอพรเปลี่ยนเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องดีโดยการหมุนใบพัด3ทีและตีกลอง3ครั้งกังหันสีใบพัดมีความหมาย4เรื่องคือ1เดินทางปลอดภัย2คือสุขภาพแข็งแรง3คือมีโชคลาภเงินทอง4คือคิดสิ่งใดก็สมปรารถนานอกจากเทพเจ้าแชกงหมิวแล้วผู้คนยังนิยมมาแก้ปีชงที่นี่ด้วยนะคะทางด้านซ้ายมือมีเทพเจ้าไทสวยเอี๊ยะ60องค์เพื่อนๆสามารถซื้อชุดไหว้แก้ปีชงได้เลยค่ะผ่านเทพเจ้าไทสวยเอี๊ยะแต่ละองค์มีปีเกิดเป็นคสติดอยู่นะคะเจ้าหน้าที่เขาน่ารักมากเลยค่ะบอกทุกขั้นตอนว่าต้องทํายังไงบ้างทางด้านปีกขวาของเจ้าพ่อแชกงมีเทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยะให้เราขอพรเรื่องเงินทองค่ะให้เราเอามือรูปโกยเงินใส่กระเป๋า3ทีค่ะหลักๆมาขอพรที่วัดกังหันก็เป็นประมาณนี้ค่ะก่อนโควิดเชงและสามีมาไหว้ขอพรที่นี่หลายครั้งแล้วค่ะไปต่อกันวัดที่2เลยนะคะคือวัดหวังต้าเซียนหรือวองไทซินเป็นวัดขนาดใหญ่เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในหมู่คนจีนและคนไทยในการมาขอพรเรื่องสุขภาพและคู่ครองในวันที่เชงไปมีฝนตกเกือบทั้งวันเลยค่ะแต่ก็ยังมีผู้คนมากมายหลั่งไหลกันมาไหว้พระที่วัดนี้นะคะเนื่องจากมีผู้คนหลั่งไหลมาไหว้พระที่วัดนี้เป็นจํานวนมากทางวัดเขาก็จัดทางเดินให้เข้าไปในวัดเป็นทางเดียวนะคะเดินวนภายในวัดแล้วก็ออกอีกทางหนึ่งค่ะและทางวัดเขาก็จัดที่ไหว้สําหรับคนที่ต้องการไหว้เทพเจ้าหวังต้าเซียนไว้ค่ะการไหว้ที่นี่จะใช้ธูปหรือไม่ใช้ก็ได้นะคะจริงๆเขารณรงค์ไม่ให้ใช้ธูปค่ะเพื่อนๆสามารถยืนตั้งจิตอธิษฐานขอพรด้านหน้าได้เลยนะคะผู้คนนิยมมาขอพรเรื่องสุขภาพจากเทพเจ้าหวังต้าเซียนซึ่งเป็นโถงใหญ่อยู่ตรงกลางเดินถัดมาเป็นโถงของเจ้าแม่กวนอิมผู้คนนิยมมาขอพรให้ประสบความสําเร็จในเรื่องการงานสามารถยืนอธิษฐานขอพรได้จากด้านนอกเลย
ค่ะถัดมาเป็นศาลของท่านขงจื้อผู้คนนิยมมาขอให้โชคดีตลอดปีค่ะใครที่ต้องการมีคู่ให้ไปไหว้ตรงเทพหยุกโหลหรือเทพเต่าจันทราตรงจุดนั้นเขามีวิธีบอกว่าต้องทำยังไงบ้างทำมือตามรูปที่เขาบอกขอพรนำด้ายแดงไปผูกค่ะเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์ไปขอเรื่องคู่แล้วมาแชร์ประสบการณ์ที่คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะคะจากวัดหวังต้าเซียนเชียงนั่งรถไฟใต้ดินไปสถานีฮังฮอมเพื่อไปวัดเจ้าแม่กวนอิมเป็นวัดเก่าแก่ของที่นี่อีกวัดนึงค่ะผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอเรื่องเงินทองโชคลาภที่นี่เขามีเจ้าหน้าที่บอกทุกจุดเลยนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างเขามีชุดไหว้ให้เลือกหลายแบบพิธีการทำคล้ายๆกับไปไหว้วัดแชร์กงหมิวค่ะคือเขียนชื่อและสิ่งที่ปรารถนาลงในกระดาษชุดไหว้ไอ้ธูปใหญ่3ดอกไหว้ฟ้าดินก่อนแล้วก็ใช้ธูปดอกเล็กไหว้ตามจุดอธิษฐานขอในสิ่งที่เราต้องการมีจุดให้ไหว้หลายจุดพอสมควรเลยค่ะวัดนี้จะมีเทศกาลสำคัญคือเทศกาลตรุษจีนจะมีพิธีขออั่งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมเพื่อความสิริมงคลรับปีใหม่และยังมีวันเปิดทรัพย์พิธียืมเงินจากเจ้าแม่กวนอิมซึ่งจะจัดแค่ปีละครั้งเท่านั้นในช่วงหลังวันตรุษจีนใครมีโอกาสก็อย่าพลาดนะคะไหว้พระครบแล้วเราก็ได้เวลาไปทานอาหารเที่ยงที่ร้านยัดหลกค่ะเป็นร้านห่านย่างขึ้นชื่ออีกร้านหนึ่งของฮ่องกงได้มิชลิน1ดาวตั้งแต่ปี2017ติดต่อกันจนถึงปัจจุบันเลยค่ะหมูแดงหมูกรอบอร่อยมากค่ะแต่ที่เด็ดเลยนะคะคือห่านย่างค่ะสมคำล่ำลือที่ได้มิชลินค่ะทานอาหารคาวแล้วก็ต้องต่อด้วยขนมหวานนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ลองไอศกรีมของเวนชี่รสช็อกโกแลตเขาอร่อยมากเลยค่ะวันนี้เชงได้ทำตามโปรแกรมที่วางไว้ครบหมดแล้วค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบอย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย